รถยี่ห้อยอดฮิตของโลกนะแล้วก็ของไทยด้วยหลายปีนะครับเรื่องของ Toyota ก็วันนี้มีตัวเลขออกมานะว่าค่ายรถเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่น Toyota Motor รายงานยอดการผลิตรถยนต์ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่9ครับเป็นเดือนที่9นะฮะนี่จากตัวเลขจากบริษัท Toyota Motor นะครับสาเหตุก็มาจากยอดผลิตในสหรัฐและในจีนลดลงฮะรวมถึงตลาดในประเทศไทยก็ลดลง 13% นะฮะจากความต้องการซื้อที่ชะลอตัวลงการผลิตในภาพรวมทั้งหมดก็ยังถือว่าลดลงน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนๆ นะฮะ Toyota เนี่ยยังคงเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกรายงานว่ายอดผลิตรถยนต์ทั่วโลกในเดือนตุลาคมนี่อยู่ที่ 893,164 คันนะลดลงนิดเดียวฮะลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแต่เป็นการลดลงที่ชะลอตัวลงมามากเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนอันนั้นเดือนกันยาเนี่ยลดลง 8% แต่ว่าเดือนตุลาลดลง 0.8 คือไม่ถึง 1% นะครับสหรัฐเป็นตลาดที่มีการผลิตลดลงมากที่สุด 13% เนื่องจากต้องระงับการผลิตรถยนต์ SUV รุ่น Grand Highlander นะครับแล้วก็ LexusTX เป็นเวลา4เดือนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยคือถ้าค่าย Toyota ลดลงเนี่ยส่วนใหญ่จะไปตรวจเจออุปกรณ์มาอุปกรณ์ที่มีปัญหาแล้วก็เรียกคืนรถอย่างเงี้ยมันจะทำให้ยอดผลิตเนี่ยลดลงนะครับชะลอตัวลงตลาดจีนก็ยังเผชิญกับการแข่งขันกับแบรนด์ท้องถิ่นอย่างหนักมีตัวเลขการผลิตลดลง 9% นะครับรอยเตอร์รายงานนะครับประเทศไทยก็เป็นอีกตลาดครับที่ Toyota ผลิตรถยนต์ลดลงมากที่สุด 13% นะฮะเนื่องจาก อุปสงค์ที่ปรับตัวลงนะฮะนี่อุปสงค์ก็คือความต้องการนะฮะความต้องการลดลงนะฮะส่วนการผลิตในประเทศอย่างญี่ปุ่นมีปรับตัวเพิ่มขึ้นฮะในประเทศเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นฮะเพิ่มขึ้น 8% เนื่องจากฐานของปีก่อนคือน้อยมากขณะที่การผลิตในแคนาดาเม็กซิโกปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันครับยอดขายรถยนต์ทั่วโลกของ Toyota เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนเพิ่มขึ้น 1.4% อยู่ที่ 903,000 กว่าคันนะฮะซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในเดือนตุลาคมอันนี้คนละยอดนะฮะท่านผู้ชมฮะยอดขายเนี่ยยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนแต่ว่ายอดผลิตเนี่ยลดลงติดต่อกัน9เดือนนึกออกไหมฮะยอดผลิตติดต่อกัน9เดือนรวมทั้งในไทยด้วยนะฮะในไทยในสหรัฐในจีนลดลงหมดนะฮะก็รายงานให้ทราบแล้วก็งานครับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะ2024มาแล้วนะครับที่ Impact เมืองทองธานีมอเตอร์เอ็กซ์โปอันนี้คุณธีระก็จะไปใช่ไหมไปวันพุธวันที่4ก็ไปขอสัมภาษณ์คุณขันชัยคุณขันชัยประพัฒน์พงศ์ไปสัมภาษณ์ซึ่งเป็นไม่ว่าจะไปจ้องดูพริตตี้พอดีนี้เขาไม่ได้อาระอารามยังอารามอยู่ยังมีนี่นะฮะก็ปีนี้นะครับปีนี้ก็เป็นครั้งที่41นะฮะก็มีบริษัทรถยนต์นะครับโอ้โหหลายสิบแบรนด์จาก9ประเทศเป็นอย่างน้อยมาร่วมแล้วก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่นะฮะทั้งรถสันดาปรถไฮบริดรถไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายก็ตามสไตล์ของ Motor Expo ท่านผู้ชมฮะจัดใหญ่ทุกปีนะครับแล้วก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย MG ส่งตรงจากจีนเปิดตัวรุ่น IM6 นะฮะ IM6 SUV ไฟฟ้ารุ่นพวงมาลัยขวาซึ่งเป็นการเปิดตัวรุ่นพวงมาลัยขวาที่แรกของโลกมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวที่ให้กำลัง314แรงม้าและมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่มาพร้อมกับพละกำลังมากถึง787แรงม้าซึ่งค่าย MG ยังไม่ได้เปิดราคารถรุ่นนี้ออกมานะครับส่วนค่าย BYD ก็เปิดตัวรถไฟฟ้า BYD นะฮะ Sea Lion นะครับเป็นเวอร์ชั่นไทย มีให้เลือก2รุ่นย่อยนะครับมีให้เลือก2รุ่นย่อยก็ราคาคันละ1,000,000แล้วก็อีกรุ่น1,200,000นะฮะนี่ผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้4 Lion ก็อ่าน4 Lion หรือเปล่าเออใช่มั้ย4 Lion 7 Premium RWD นะครับราคา1,100,000แล้วก็4 Lion 7 Performance AWD
ล้านสองนะฮะก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นนะใช่ BYD เนี่ยนะต้องยอมรับในงานนี้ว่ากันว่ามีรถไฟฟ้า จากจีนเนี่ยหลายแบรนด์จากจีนหลายแบรนด์เลยเข้ามาตีตลาดนะครับในขณะเดียวกันทางฝั่งรถยุโรปก็มีการปรับตัวเทสลาเปิดตัวรุ่นโมเดล3เป็นตัวพรีเมียมนะราคาตัวท็อปก็อยู่ที่2,199,000 บาทนี่นะฮะรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ 1,599,000 บาทนี่นะฮะBMW นะครับมีคนให้ความสนใจไม่น้อยนะครับแล้วก็เปิดตัวซึ่งเป็นไฮไลท์หลักของค่ายนี้ก็คือ All New BMW M5 นะฮะ DM Hybrid V8 727เป็นเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่นะฮะ BMW M Power เป็นคันแรกที่มีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยเสริมกำลังสามารถทำความเร็วตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.5 วินาทีราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 12,999,000 บาทนี่ประเทศไทยได้โควต้ามา1คัน1คันมันยังใหม่อยู่นะใช่เพราะรถรุ่นที่เอามาดูที่เขามาโชว์กันเนี่ยบางคันเขาก็ยังไม่มีจำหน่ายนะแต่เป็นรถมาให้ดูก่อนมาโชว์ก่อนมาโชว์ก่อนก็ปีหน้ามีแหละนะถ้าโชว์ปีเนี้ยปีหน้าก็มีนะงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ2024เริ่มพรุ่งนี้วันแรกท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้วันแรกนะครับ29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับนี่ฮะติดตามกันใครสนใจก็เชิญได้นะครับแล้วก็เนี่ย100นึงอะไรอ๋อมีค่าผ่านประตูใช่มั้ยใช่โอ้ย100นึงและราคาทองครับท่านผู้ชมฮะที่เมื่อเช้าเรารายงานตั้งแต่เปิดตลาดนะฮะว่าเมื่อเช้าร่วงใช่มั้ยฮะใช่เช้าร่วงที่สุดตอนปิดตลาดนะครับตอนปิดตลาดวันนี้บวกขึ้น50นะฮะเอ๊ะวันนี้ลบหรือบวกนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะราคาทองนะราคาทองรูปพรรณวันนี้นะครับทองรูปพรรณขายออก43,000ฮะ43,000ก็ขึ้นมานิดหน่อยก็รวมแล้วเนี่ยคือวันนี้มันทั้งหมด13รอบ13รอบก็มีปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงที่สุดแล้วเนี่ยลงมาจากเมื่อวาน150เพราะว่า150ตอนเปิดรายการมาตอนเช้าจำได้ไหมลงที400มันลงมาเยอะไงแล้วก็ระหว่างวันก็มีขึ้นมาบ้างเดี๋ยวกลับลงไปใหม่ทีละ50 50เนี่ยนะที่สุดแล้วหักลบกันไปมาลดลง150นะฮะ150ก็อยู่ที่43,100นะฮะสำหรับทองคำแท่งในการรับซื้อแล้วก็ขายออก 43,200 นะฮะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 42,326 ขายออกก็ 43,700 นี่นะฮะก็ราคาทองในวันนี้นะหลายรอบนะฮะวันนี้13รอบเมื่อวานนี้ทั้งวันเท่าไหร่16รอบได้ก็มาเช้าถ้าเกิดตอนที่ลงอ่ะถ้าซื้อตอนนั้นเลยอ่ะมันยัง 42,000 ใช่ใช่ไหมมันยัง 42,000 42,000 ตอนนี้มัน 43,000 แล้วไงใช่ถ้าซื้อตอนนั้นเลยเมื่อเช้าเลยอ่ะนะฮะแต่มัน 43,000 นิดๆนะคือสมมุติถ้าเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นแบบเช้าวันนี้พรวดลงมาที่400เนี่ยทีนี้มันหลุด 43,000 มาลงมาที่ 42,000 กว่าๆนี่นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ